สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับส้มอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มาแต่งหน้าหรืออะไรแต่ว่าจะมาทำผมให้ได้ดูกันนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการทำผมแบบม้วนเข้าแล้วก็ม้วนออกนะคะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันค่ะว่าทำยังไงนะคะวันนี้นะคะก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเลซ่าช่า OMG นั่นเองนะคะหน้าตาคงคุ้นกันอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนทุกครั้งเลยนะคะก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นความร้อนและมันโดนเส้นผมเรานะแนะนำว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์พวกเซรั่มหรือตัวบำรุงผมที่ปกป้องผมจากความร้อนก่อนนะคะเพราะว่าต่อให้เครื่องมันจะดีอะไรแค่ไหนเนี่ยโอกาสที่ทำให้ผมเราเสียและผมแห้งแตกปลายเนี่ยมีสูงมากๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้ส้มจะใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวที่ใช้อยู่ประจำเลยตอนนี้ชอบมากๆก็จะเป็นของยี่ห้อชีนะคะเป็นของอเมริกาอันนี้จะชื่อรุ่นว่า44 Iron Guard นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็น Heat Protector ที่เอาไว้ฉีดก่อนจัดแต่งทรงผมนะคะก็ตัวนี้เนี่ยใช้ได้เฉพาะผมแห้งนะผมหมาดผมแบบเปียกหมาดๆอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะมันจะเหนียวๆนิดนึงแต่ว่าถ้าผมแห้งละนี่คือต้องไดให้แห้งก่อนแล้วก็ฉีดตัวนี้นะคะวิธีการฉีดเนี่ยถ้าฉีดทั่วเนี่ยมันอาจจะลองแล้วมันแปลกๆอ่ะแต่ว่าแนะนำให้ฉีดเป็นปล่อยๆดีกว่านะคะเดี๋ยวก่อนจะทำผมเราต้องแบ่งผมก่อนเหมือนเดิมเลยก็แบ่งผมขึ้นไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยฉีดเอาแค่ช่วงปลายนะคือกะว่าเส้นผมเราจะโดนความร้อนตรงไหนก็ฉีดตรงนั้นนะคะสมมติฉีดแค่ช่วงนี้ก่อนก็จะเน้นมอนช่วงปลายแล้วก็ทำการลูบๆๆอย่างนี้นะคะเพื่อให้ตัวสเปรย์ที่เราฉีดไปเนี่ยมันซึมเข้าผมนะคะสักเหมือนกันเลยค่ะนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องฉีดเยอะนิดเดียวพอค่ะเราใช้วิธีการลูบนะคะโอเคคิดว่าน่าจะได้ละนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะใช้ความร้อนที่ประมาณ180นะคะก็กำลังดีอ่ะไม่เยอะไม่มากเกินไปนะคะวิธีการม้วนถ้าใครดูคลิปส้มบ่อยๆก็จะรู้แล้วล่ะว่าม้วนเข้าม้วนออกเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้จะมาม้วนแบบสลับกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะวิธีการม้วนเข้าเหมือนเดิมเลยเอาเครื่องเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็เริ่มม้วนช่วงนี้ม้วนเข้าไปแล้วค่อยดึงลงมาก็จะได้หลอนแบบนี้นะคะเมื่อกี้เราม้วนเข้านะเดี๋ยวปลายต่อไปเราก็จะม้วนออกเอาเครื่องเข้าไปใช่ไหมคะบิดข้อมือออกไปค่ะแล้วก็หมุนหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาก็จะเห็นเลยว่าลอนสองข้างมันจะต่างกันนี้ม้วนเข้าก็จะเป็นลอนแบบนี้นะคะม้วนออกก็จะเป็นลอนอีกแบบนึงนะก็เดี๋ยวเราจะทำเหมือนกันเลยนะคะทั้งหัวเลยนะBeen traveling over mountains, even through the valley too. I've been traveling night and day. I've been running all the way, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you love me true, I've been running all the way. I've been traveling night.คราวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้อีกทรงผมหนึ่งนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าม้วนเข้าม้วนออกสลับกันเนี่ยผมเนี่ยมันจะดูมีวอลลุ่มเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะทรงนี้ส้มจะอาจจะต้องแนะนำให้กับคนที่มีผมที่บางผมน้อยแต่ต้องการให้ผมดูแบบเยอะขึ้นดูมีวอลลุ่มนะคะแนะนำไม่ทำแบบนี้เลยม้วนเข้าแล้วก็ม้วนออกนะคะผมก็จะดูเป็น
แบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นทรงไม่หวานมากแต่ก็ไม่เปรี้ยวขนาดนั้นก็อยู่กลางๆพอดีนะคะเป็นลอนดูธรรมชาติด้วยนะคะก็ลองไปทำดูแล้วกันเนาะคิดว่าคงจะไม่ยากเกินไปแล้วก็เดี๋ยวถ้าคราวหน้ามีทรงผมอะไรจะมาสอนอีกก็ต้องติดตามดูแล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ